ท่าทีของชาติตะวันตกและนาโต้ชัดเจนขึ้นในการสนับสนุนด้านการทหารกับยูเครนหลังโจไบเดนระบุสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกพร้อมจะตอบโต้รัสเซียกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานช่วยเหลือเยาวชนที่ข้ามไปทำงานในกัมพูชาแล้วถูกขบวนการนายหน้าหลอกบังคับข่มขู่และใช้กระบองไฟฟ้าช็อตผบ.ตร.เรียกทีมสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากำชับให้ทำคดีอย่างรัดกุมล่าสุดคืนนี้พนักงานสอบสวนนำเรือคันเกิดเหตุจำลองเหตุการณ์ตำรวจภูธรภาค2ตามขยายผลขบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องเกือบ3ปีจากผู้ต้องหา1คนจนออกหมายจับได้เกือบ30คนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนทุนวิจัยทางโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนโลงลงรักจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อต่อยอดอนุรักษ์โลงไม้โบราณให้เป็นโบราณวัตถุทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมระดับโลกสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติพุธที่2มีนาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ของโลกสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับซึ่งที่ผ่านมาท่าทีจากชาติตะวันตกก็คือใช้วิธีคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแล้วก็ประกาศส่งยุทธปกรณ์สนับสนุนยูเครนแต่ว่าไม่ได้เคยมีท่าทีว่าจะร่วมต่อสู้ทางทหารนะครับกระทั่งแม้วันนี้ท่าทีอาจจะถือว่าชัดแต่ก็สามารถตีความได้มากกว่าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าเข้าใจผิดที่คิดว่าชาติตะวันตกจะไม่ตอบโต้จากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนพร้อมทั้งตราหน้าปูตินว่าเป็นเผด็จการประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกากล่าวในการแถลงผลงานและนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐหรือ State of the Unionเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่าประธานาธิบดีปูตินคิดว่าชาติตะวันตกและนาโต้จะไม่ตอบโต้กับการที่รัสเซียทำปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไบเดนย้ำว่าจริงๆแล้วปูตินคิดผิดเพราะพวกเขาพร้อมแล้วและบอกว่าการทำสงครามของปูตินเป็นสิ่งที่คิดไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นโดยปราศจากการยั่วยุ Putin's latest attack on Ukraine was premeditatedand totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united.ก่อนการแถลงนโยบายประจำปีประธานาธิบดีไบเดนได้ต่อโทรศัพท์สายตรงไปหาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ซีเลนสกี้ของยูเครนโดยได้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันบริษัทหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาก็ออกมาประกาศคว่ำบาตรและก็ตัดสัมพันธ์กับรัสเซียเช่นโบอิ้งหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลกบริษัท Apple ก็ประกาศว่าจะยุติการขายโทรศัพท์มือถือ iPhoneรวมถึงสินค้าอื่นๆในรัสเซียขณะเดียวกัน Google ก็ได้ทำการบล็อกสำนักข่าวของรัสเซียทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข่าวสารบน Google ได้ส่วนสถานการณ์ในวันนี้กองทัพรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าได้ยึดพื้นที่เมืองเคอร์สันซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของประเทศยูเครนไว้ได้แล้วในขณะเดียวกันที่เมืองคาคิฟมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ส่งคนร่มเข้าไปในเมืองนี้แล้วหลังจากกองกำลังรัสเซียทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีเมืองคาคีฟรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บอีกกว่า112คนและวันนี้กองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธใส่อาคารสำนักงานของหน่วยงานตำรวจท้องถิ่นทำให้เกิดไฟไหม้อย่างหนักมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย4คนส่วนที่กรุงเคียฟเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มหอส่งสัญญาณโทรทัศน์จนได้รับความเสียหายหนักทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนทำให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆในยูเครนต้องหยุดการออกอากาศขณะเดียวกันศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
หรือ ICJ ก็กำลังเตรียมที่จะเปิดการไต่สวนข้อกล่าวหาของยูเครนที่ระบุว่ารัสเซียกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในวันที่7ถึง8มีนาคมนี้นะครับส่วนความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนายดิมิทรีเพสคอฟโฆษกของรัฐบาลรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าทางการรัสเซียพร้อมที่จะเจรจากับยูเครนรอบที่2แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดครับจนถึงขณะนี้ก็ยังมีคนไทยในกัมพูชาร้องขอให้ทางการไทยช่วยพากลับประเทศต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีกลุ่มผู้ปกครองประสานขอความช่วยเหลือเร่งด่วนมาที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ทราบข่าวว่าเยาวชนที่ข้ามไปทำงานในกัมพูชาถูกขบวนการนายหน้าหลอกบังคับข่มขู่และก็ใช้กระบอกไฟฟ้าช็อตมีหลายคนถูกนำไปขายต่อให้นายทุนขณะนี้ได้ช่วยออกมาแล้วบางส่วนติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับผมอยู่ที่ด่านพรมแดนคลองลึกในอำเภออรัญญประเทศนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชากลับสู่มาตุภูมินะครับและก็ยังคงย้ำและแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะข้ามแดนไปทำงานผิดกฎหมายในกัมพูชาระวังจะตกเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์และที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้เป็นชะตากรรมของคนไทยบางส่วนที่ถูกกักขังและต้องเผชิญกับสิ่งที่เราจะได้ดูต่อไปนี้ครับท่านครับผมเดี๋ยวผมขอบคุณครับมันเอาแก้วใส่มันจะตื่นซีผมกิ้วผมพูดใช่ไหมผมไม่ได้เลยพี่จริงๆพี่ผมเนี่ยผมไม่เดียวก็ได้เลยมึงเนี่ยผมตายมึงผมไม่เดียวมึงดูเลือดมึงดูท้องเลยทำไมมาอยู่ทำไมนี่เออนั่งลงนั่งแต่เข้าต่อข้องไงต่อลงนั่งไปย้อนเส้นผมเลยอันนี้อะไรอันนี้เหรอไม่ใช่ครับภาพเหตุการณ์ขณะคนไทยกลุ่มหนึ่งถูกแก๊งมาเฟียในกัมพูชาข่มขู่ทุบตีหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกักขังบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายบางส่วนถูกโยกย้ายพาไปขายให้นายทุนชาวจีนเครือข่ายต้มตุ๋นและแก๊งคอลเซ็นเตอร์และนี่คือหนึ่งแนวอาวุธที่คนกลุ่มนี้ใช้เป็นเงื่อนไขหากขัดขืนไม่ทำตามคำสั่งรอยฟกช้ำและบาดแผลเป็นหลักฐานที่หลายคนในกัมพูชาแอบใช้โทรศัพท์เพื่อส่งข้อมูลพิกัดและภาพเหล่านี้กลับมาให้ญาติในฝั่งไทยขอความช่วยเหลือเร่งด่วนไปที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานกับทางการกัมพูชาช่วยพากลับประเทศไปทางนั้นยินดีที่จะช่วยเหลือทุกด้านครับโอเคโอเคนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับมันทำไม่ได้ด้วยค่ะพอทำไม่ได้เขาก็ต้องหักเงินแล้วก็การจะทำทุกทีทุกตีแล้วทุกตียังคะมีคนดูด้วยค่ะตัวด้วยใช่ไหมเขาเพิ่มคนที่เป็นการช่วยเหลือล่าสุดช่วยออกมาได้อีก56คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชน2พี่น้องที่ผู้ปกครองได้ร้องขอเป็นกรณีเร่งด่วนโดยประสานกับผู้ตรวจราชการแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยหลังพบว่าลูกทั้ง2คนถูกบังคับกักขังอดอาหารและเตรียมส่งขายให้กับขบวนการค้ามนุษย์ตื่นตันที่ได้ลูกกลับคืนมาแล้วก็อยากเตือนน้องๆที่จะเข้าไปคือไม่อยากให้เป็นอย่างผมเนี่ยความรู้สึกเป็นพ่อเนี่ยมันจุกวันนี้เราได้ลูกทั้ง2คนเลยนะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยกลับคืนมาบังคับคุมขังคุมขังครับคุมขังเพราะว่ามันไม่มีเสรีภาพก็บางรายเนี่ยก็ถูกส่งหลอกเข้าไปตั้งแต่ปอยเปตแล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปยังเสียงโนวิลนะครับบางรายนี่ถูกส่งไปจากปอยเปตก็ถูกส่งไปที่บาเวตซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ตามหาลูกเพราะฉะนั้นนะครับการป้องกันที่ดีสุดเลยก็คืออย่าหลงเชื่อในการเว็บจัดหางานเถื่อนนะครับที่เราไม่รู้แหล่งว่าปลายทางนั้นมีแหล่งงานที่ทำงานตรงกับที่ต้องการจริงหรือไม่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เตือนคนไทยอย่าได้หลงคำโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะบางคนที่สมัครใจไปและอ้างว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อจะถูกดำเนินคดีและอาจถูกแจ้งข้อหาหนักฐานสมคบคิดกับขบวนการต้มตุ๋นคนไทยซึ่งตม.ไทยมีข้อมูลทั้งหมดแล้วต้องหลอกคนไทยไปกี่คนแล้วผมไม่ได้หลอกเอาแล้วครั้งแล้วก็ช่วยกลับมาแล้วครั้งนี้กลับอีกได้ไงอ่ะเอาตรงๆเลยนี่เอาต้องเอาตรงๆไม่งั้นเดี๋ยวจะไปสอบเพิ่มเติมอีกนะยังไงยังไงโกหกไม่ได้แล้วครับนะไม่ใช่หลอกแล้วล่ะอย่างนี้เราไปหมายใจไปเองว่าสองรอบแล้วถูกไหมอย่าคิดว่าเจ้าที่เขาไม่รู้นะแต่อย่างเราไม่ใช่ไปรอบ2เนี่ยตั้งใจไปทำงานเพื่อหลอกคนไทยในประเทศไทยหรือเปล่านะไม่ได้ตั้งใจครับนะข่าวสารมิติซึ่งก่อติดเรื่องนี้มาตลอดพบว่าราคาซื้อขายคนไทยจาก 50,000 บาท
ตอนนี้ขยับเพิ่มเป็น 100,000 บาทต่อคนแล้วและคาดว่ายังมีคนไทยอีกหลายพันคนอยู่ที่นั่นซึ่งทางการไทยจะประสานกัมพูชาผลักดันคนไทยกลุ่มนี้กลับมาทั้งหมดร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันสอดส่องสกัดกั้นไม่ให้คนไทยลักลอบข้ามสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีท่าทีนะครับว่าตำรวจจะสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุหรือมีเบื้องหลังอะไรหรือไม่การสอบสวนที่ผ่านมาจึงเน้นการสอบปากคำพยานและก็การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งคืนนี้ตำรวจได้นำเรือลำที่เกิดเหตุทดลองวิ่งเพื่อทดสอบในหลายประเด็นนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมทีมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุไปจำลองเหตุการณ์โดยวิ่งตามเส้นทางและความเร็วตามที่ตรวจสอบย้อนหลังจาก GPS ของเรือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่ายังไม่มีการจับกุมตัวใครเพิ่มเติมส่วนประเด็นที่มีข่าวลือออกไปว่ามี1ใน5คนได้รับสารภาพแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เรียกทั้ง5คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่นำเรือลงน้ำเพื่อทดสอบจำลองการบังคับเรือตามเส้นทาง GPS ทั้งเพื่อทดสอบสมรรถนะของตัวเรือและก็เครื่องยนต์เรือพร้อมทดสอบเปิดเพลงระหว่างเล่นเรือด้วยนะครับว่าเสียงทั้งหมดดังกี่เดซิเบลด้วยเครื่องวัดระดับเสียงเพื่อวิเคราะห์ว่าเสียงทั้งหมดนั้นสามารถได้ยินเสียงการตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือได้หรือไม่โดยระหว่างนำเรือสปีดโบ๊ทลงแม่น้ำก็ปรากฏว่าใบพัดเรือของกลางได้หลุดจมแม่น้ำเจ้าพระยาหายไปซึ่งก็กลายเป็นเหตุขัดข้องนะครับจนทำให้ภารกิจการจำลองเหตุการณ์หยุดชะงักลงชั่วคราวสำหรับใบพัดที่หลุดหายไปก็คือใบพัดของกลางนะครับที่ถูกถอดออกไปตรวจสอบแต่ประกอบคืนใส่ผิดด้านทางเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าได้เก็บหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วทำให้เราดูกับเรือจริงในเส้นทางเดิมนะครับความเร็วสปีดการความเร็วในว่าเดินทางนะครับแล้วก็จงจุดที่คาดว่าจะน้องเขาจะตกตรงไหนแล้วก็ต้องมาเทียบกันเป็นนาทีต่อนาทีบวกความเร็วกระแสน้ำความลึกอะไรจะเก็บรายละเอียดตรงนี้ฮะวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกดูพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ผลชันสูตรการจำลองเหตุการณ์พร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนทำคดีให้รอบคอบเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมให้กระจ่างในทุกประเด็นนะครับตำรวจภูธรภาค2จับผู้ค้ายาเสพติดรายแรกเมื่อปี2563ครับแต่ว่าไม่ได้หยุดการสืบสวนสอบสวนได้ขยายผลต่อ2ปีกว่านะครับจนสามารถออกหมายจับได้เกือบ30คนติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับเป้าหมายการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ตำรวจสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยตั้งแต่ปี2563จนวันนี้สาวถึงผู้ค้ารายใหญ่ทุกครั้งที่ผ่านมาการปราบปรามยาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นนโยบายระดับต้นๆของประเทศของรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรมตลอดจนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นของตำรวจภูธรภาค2และชุดปฏิบัติการพิเศษบุรพา491ของตำรวจสืบสวนภูธรภาค2ร่วมกับปปส.นำหมายสารเข้าตรวจค้นจุดแรกเป็นบ้านของนายชาญเมธาหรือตี้ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบมันดาของนายชาญเมธาให้การว่าลูกชายไม่อยู่บ้านขอสารจังหวัดชลบุรีนะครับที่นายชาญเมธาผมครับผมตอนนี้ทางครับผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ไหมครับไม่ได้อยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นขอให้แม่และก็พี่ชายนะครับนำเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นนะครับนายชาญเมธายังมีร้านทองซึ่งใช้ชื่อภรรยาเป็นเจ้าของหลังจากตำรวจสืบทราบว่าได้นำเงินจากการค้ายาเสพติดมาฟอกเงินเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า23ล้านบาทไปตรวจสอบปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดของกลุ่มนายสิทธิชัยหรือต้อนมานะดีจำนวน16เป้าหมายนะครับเพราะว่าเราพบว่าในบัญชีธนาคารของตี้เนี่ยมีการรับโอนเงินซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดจำนวนเงินทั้งสิ้น128ล้าน
โดยตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านของนายสิทธิชัยอายุ37ปีและนางสาวนฤทธการอายุ35ปีซึ่งเป็นภรรยาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองชลบุรีแต่ไม่พบตัวทั้งสองคนพบบรรดาของนางสาวนฤทธการรับเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดบ้านที่ดินทรัพย์สินรวมทั้งอาคารพาณิชย์ตำรวจยังได้เข้าตรวจค้นจับกลุ่มนายเกริกชัยและภรรยากลุ่มเครือข่ายฟอกเงินซึ่งครอบครองคอนโดมิเนียมและยึดไว้เป็นของกลางนะครับนี่ครับหมายนะครับครับเขาเกินข้อหาอะไรครับพี่ผมซื้อมาได้วัน 2-3 เดือนใบ ATM 2ใบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะตรวจพี่ต้องตรวจดูได้ของใครเครือข่ายแก๊งเหลือเชื่อของนายต้นเมืองชนยังฟอกเงินไปถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบโดยนำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นโรงแรมและที่ดินหลายแปลงมูลค่ากว่า18ล้านบาทและที่ดินในจังหวัดนครปฐมจากการสืบสวนขยายผลของแก๊งเหลือเชื่อตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหา1คนตั้งแต่ปี2563และได้จับกุมเครือข่ายได้เพิ่มอีก8คนเมื่อปีที่แล้วจนทราบว่าแก๊งเหลือเชื่อมีเครือข่ายยาเสพติดเชื่อมโยงในหลายพื้นที่โดยมีนายสิทธิชัยหรือต้อมเป็นหัวหน้าระดับสั่งการนะครับยึดทรัพย์ในพื้นที่3จังหวัดนะครับประกอบด้วยทั้งชลบุรีนะครับแล้วก็ที่พื้นที่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็ประจวบนะครับศาลได้อนุมัติออกหมายจับนายสิทธิชัยและภรรยาในข้อหาสมคบสนับสนุนหรือช่วยเหลือความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดสมคบสนับสนุนฟอกเงินและยังได้ออกหมายจับเครือข่ายสมคบฟอกเงินอีก26คนยึดทรัพย์สินเป็นบ้านที่ดินรถยนต์มูลค่ากว่า72ล้านบาทจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9รายสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานถ้ำผีแมนโรงรักเป็นหนึ่งในถ้ำผีแมนกว่า90แห่งนะครับที่มีการค้นพบที่อำเภอปากมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่มีความแตกต่างจากถ้ำผีแมนทั่วไปเพราะว่าเป็นโรงไม้ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดและก็มีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายในโรงอายุกว่า 2,100 ปีและก่อนหน้านั้นที่ถ้ำน้ำลอดมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 13,000 ปีรวมไปถึงกระดูกสัตว์อายุกว่า 32,000 ปีบริเวณเพิงผาหน้าถ้ำถือเป็นการค้นพบที่สำคัญทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการนี้ตั้งแต่ปี2544นะครับและได้ต่อยอดสนับสนุนการอนุรักษ์โรงไม้โบราณถ้ำผีแมนโรงรักที่เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของโลกติดตามในรายงานคุณทัพปณีศรีชัยครับถ้ำผีแมนโรงรักกลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่ไม่เพียงแต่สำคัญเฉพาะในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นสิ่งยืนยันว่าดินแดนแห่งนี้เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่กับ 2,000 ปีแล้วยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยลงพื้นที่ถ้ำผีแมนโรงรักตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นถ้ำผีแมนแหล่งใหม่ที่มีการค้นพบเมื่อปี2553โดยชาวละหูแดงชาวบ้านวนาหลวงและนายปานจุงทิติกุลพัทรวงศ์กับนายคำสวยสินเกษุชาวไทยใหญ่ในบ้านถ้ำลอดซึ่งเข้าไปเลี้ยงวัวและหาของป่ามากว่า10ปีมาแล้วแต่มีการเปิดเผยต่อราชการเมื่อเดือนกรกฎาคม2553โดยพ่อหลวงนายเสริมศักดิ์มงคลชัยวารีและนายจอห์นสปีนักสำรวจถ้ำได้ไปสำรวจแจ้งทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ดร.รัศมีชูทรงเดชและคณะทำการสำรวจขุดค้นโลงไม้โบราณภายในสุสานหลักที่มีโลงไม้มากถึง15โลงในสภาพปิดฝาโลงสมบูรณ์และมีโครงกระดูกมนุษย์มากถึง154คนบางโลงมี18คนและผลการตรวจ DNA พบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันที่อยู่ในช่วงปี 1,600 ถึง 2,100 ปีโดยมีการบรรจุศพในโลงไม้เป็นช่วงเวลายาวนานกว่า400ปีและผล DNA พบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาออสโตรเอเชียติกและไทยกระไดที่เป็นชาติพันธุ์ที่หลากหลายในประเทศไทยในปัจจุบันถือเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์มนุษย์ที่นายไมเคิลฮีทเห็นว่าควรค่าต่อการอนุรักษ์และเป็นเหตุผลที่ทำให้ศาลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้มอบทุนจำนวน 220,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า7ล้านบาทจากกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมหรือ AFCP ให้กับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่ออนุรักษ์โรงไม้โบราณถ้ำผีแมนโรงรักแห่งนี้
And so it's not only preserving the wood of the coffins, but learning more about the traditions of the people that live here and exchanging information between our archaeologists and Thai archaeologists on the best way to preserve these structures, but also to make them available to the public.ถ้ำผีแมนลงลงรักเป็นหนึ่งในถ้ำผีแมนในอำเภอปังมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นายจอห์นสปีนักสำรวจถ้ำชาวออสเตรเลียสำรวจพบกว่า90แหล่งและมีการศึกษาอย่างเป็นระบบทางโบราณคดี44แหล่งแล้วถือเป็นถ้ำที่มีความสมบูรณ์อย่างมากนับตั้งแต่ค้นพบครั้งแรกในถ้ำอื่นที่ผมเคยสำรวจนะฮะไม่เคยเจอลงที่มันสมบูรณ์ขนาดนี้ครับที่มีฝาปิดโดยที่มีกระดูกมนุษย์ยังมีในข้างในลงอยู่แล้วก็จะมีโม่ดินมีเครื่องมือทอผ้าด้วยฮะไม่น่าเชื่อฮะเมาเจอเซตผ้านะฮะเป็นผ้าทอฮะที่ก็เป็นเซตขนาดนี้ฮะนิดเดียวถ้ำผีแมนลงลงรักตั้งอยู่ไม่ไกลจากถ้ำน้ำลอดที่เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอดเมื่อปี2545พบโครงมนุษย์โบราณอายุกว่า 13,000 ปีโดยมีการจำลองใบหน้าคุณยายลูซี่ที่ปรากฏตามหุ่นและยังค้นพบกระดูกสัตว์นับแสนชิ้นอายุกว่า 32,000 ปีถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยืนยันได้ว่าดินแดนในอำเภอปางมะผ้ามีมนุษย์โบราณอาศัยอยู่นับหมื่นปีแล้วมีความสำคัญผมว่าระดับโลกเลยแหละหลากหลายทางวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์จะอยู่กันด้วยกันได้แล้วก็อยู่กันมาอย่างยาวนานผมว่าอันนี้คืออยากจะส่งผ่านตัวนี้ให้กับตัวเยาวชนซึ่งไม่ใช่ระดับแค่มหาวิทยาลัยผมว่าต้องเด็กอนุบาลด้วยซ้ำต้องเขารับรู้เรื่องพวกนี้แล้วมันจะเกิดการซึมซับแล้วก็เกิดการรักและห่วงแหนพื้นที่ครับสำหรับเพิงผาถ้ำลอดและถ้ำผีแมนในศูนย์ศึกษาธรรมชาติถ้ำน้ำลอดเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแต่ถ้ำผีแมนลงรักยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้คุณค่าทางโบราณคดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายสืบพงษ์นิ่มพูนสวัสดิ์รองผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนโดยโครงการอนุรักษ์โลงไม้โบราณถ้ำผีแมนลงลงรักที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะใช้เวลา2ปีทำงานร่วมกับชุมชนที่นี่ก็อยากมีศูนย์ข้อมูลถ้าสมมุติเราสามารถจะเป็นเส้นทางแล้วก็เป็นศูนย์กลางข้อมูลได้อะนะบางทีคนที่เขาไม่สามารถจะเดินไปได้อะค่ะไปไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ดูได้จากทั้งที่นี่ทั้งในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะอนาคตเนี่ยก็คิดว่ามีความพยายามที่เราอยากจะทำศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงแหล่งพวกนี้อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีสำคัญของโลกโดยการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์โลงไม้โบราณถ้ำผีแมนลงรักครั้งนี้ทางคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการบูรณะโลงไม้เก่าแก่และโบราณวัตถุอื่นๆโดยการออกแบบการเดินภายในถ้ำผีแมนลงรักส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่และชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจในมรดกของตนเองเพื่อเชื่อมอดีตกับปัจจุบันและเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วเราต่างเท่าเทียมกันในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทัพปณีเอศิชัยข่าว3มิติรายงานการสอบ TCAS ปีนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดให้ผู้ที่ติดโควิด-19 สามารถสอบได้นะครับโดยแยกสนามสอบกับกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอระบุว่าเดินหน้าการจัดสอบแบบสนามพิเศษให้กับผู้เข้าสอบที่ติดโควิด-19 แยกจากสนามสอบปกติสำหรับคนที่ไม่ติดเชื้อโดยเตรียมศูนย์สอบไว้6แห่งทั่วภูมิภาคไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ mycas.com หรือ student.mycas.com ตั้งแต่วันที่7มีนาคม2565เป็นต้นไปการเตรียมตัวสอบให้แต่งกายและเตรียมอุปกรณ์ไปสอบตามปกติเน้นย้ำให้เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ไปด้วยโดยผู้คุมสอบต้องใส่ชุด PPE คุมสอบและลดการสัมผัสให้มากที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศวุฒิสภาเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และภัยจากแก๊ง call center รวมถึงเรื่องบัญชีม้าที่เป็นปัญหายืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันให้กระบวนการบัญชีม้าหรือบัญชีปลอมเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอาญาพร้อมขยายความร่วมมือปราบปรามร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
จ้าหน้าที่พบร่างนายนพดลมลีลาครูโรงเรียนนิคมพัฒนา10แล้วหลังจากขับรถยนต์พาครอบครัวและเพื่อนบ้านรวม7คนข้ามคลองโนนสมบูรณ์ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสขณะเกิดน้ำป่าจนคอสะพานยุบตัวตกลงไปในคลองเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้พบร่างแล้ว6คนที่เสียชีวิตในรถยนต์ก่อนนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วไปท่าคนดารานายแบบชื่อดังชาวเมียนมาวัย25ปีที่ถูกทางการเมียนมาจับกุมตัวหลังออกมาสนับสนุนการต่อต้านการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยถูกตัดสินจำคุก3ปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดได้รับการปล่อยตัวแล้วพร้อมกับคนอื่นๆรวมทั้งหมด6คนโดยรัฐบาลทหารเมียนมาให้เหตุผลในการปล่อยตัวว่าให้กลุ่มคนเหล่านี้ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะของตัวเองร่วมกันสร้างชาติสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลคาร์นิวัลพื้นเมืองจัดขึ้นที่กรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียนะครับก็มีนักเต้นสวมเครื่องแต่งกายพื้นเมืองออกมาเต้นรำอย่างสนุกสนานนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ